ซึ่งนอกจากงานแถลงข่าวแล้วพวกเขายังได้ลงไปโปรโมทหรือว่าเคลื่อนที่ไปประชาสัมพันธ์การประกวดไทเกอร์สกคนพันร็อกอยู่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีงานการแข่งขันวงดนตรีร็อกที่เป็นข้างทำอิฐอยู่ที่แห่งนี้วิทยาลัยเทคนิคปากประซักมาอยู่กับวงมาลาสโตนจึงเป็นวงร็อกที่มาแสดงอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคปากประซักมวนหลายๆเนาะเล่นมันกันเลยทุกคนกระโดดกันจนเวทีสิถล่มหมดแล้วรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นงานที่ว่าใหญ่หลายอาจารย์ไหนก็ขอฝากไว้แล้วกันเนาะสำหรับงาน Tiger Battle of the Band เนาะก็คือว่ามันสิมีทั้งการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็มีความสร้างสรรค์แสดงความสร้างสรรค์ในทางด้านศิลปะดนตรีของตัวเองแล้วกันเนาะจังไหนก็อยากให้หมู่เพื่อนทุกคนมาร่วมงานนี้น้ํากันเนาะถึงว่าจะสนานหรือเสียจังไหนยังหน่อยเฮากันยังได้แสดงฝีมือของเฮาออกมาแล้วก็ติดตามพวกเฮาเนาะพวกเฮาจะไปทัวร์อยู่ทั่วประเทศเดี๋ยวเตรียมมวลซื่นมันฮ้อนกันแน่นอนตอนนี้เองแวดก็มายืนยูทีบริเวณทั้งหน้าของวิทยาลัยคอมเซ็นเตอร์สบายดีที่นี่เป็นไรบ้างไหมคะทหารหลายคนออกไปยังออกไปบาทเดียวนะมวนสุดยอดเมื่อกี้เห็นเต้นกันแบบมันๆเลยไหมบ้างเวลาเลือดมันอยู่เลยเต้นแบบเลือดมันอยู่ได้มีวงดนตรีเป็นของตัวเองวะนี่เล่นดนตรีว่าเป็นก็มีแต่ฟังแล้วก็อาศัยให้คนอื่นเล่นแล้วเขาเต้นไปนำดีความมวนกว่าที่เขาจะเล่นเองก็จะลองส่วนๆนักเฮียนเบิ่งว่ามีนักเฮียนที่มีพรสวรรค์หลายคนอยู่สรุปแล้วมันเต้นๆอยู่นี่มันอาจารย์เป็นวันนี้เป็นอาจารย์เอาเสียงคนหน้าตาดีมาเลยนะสบายดี Black Eyes นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติเนาะที่วิทยาลัยของพวกเราเนาะที่ได้เปิดโอกาสให้พวกเรามาลินมินิคอนเสิร์ตเนาะรู้สึกดีเนาะกับมีน้องๆพากันฮ้องเพลงเอาได้ก็รู้สึกภูมิใจหลายเนาะตัวนี้เนาะอยากให้ทุกคนเนาะไฟฝันอยากมีเล่นดนตรีอย่างเนาะแบบให้มามันน้ํากันเลยมาแข่งมากันกันเนาะกับไทเกอร์เบียร์ของเขาเนาะไทเกอร์มวนดีกว่ามวนเลยหายได้ไปร่วมแข่งมั้ยยังไปอยู่ใช่ป่ะของ Star Pub เขาร้องเข้าไปเบิ่งข้างในว่าเขาเจ้าจะมีบรรยากาศและเกมม่วนซื่นอย่างแน่นำเวทมาเลยเ
ก็บ่เมื่อยเจ้าดีใจหลายๆเพราะว่าก็เห็นทุกๆคนแฮปปี้กับแฮปปี้เจ้าโอเคลาเป็นยังไงเนาะมื้อนี้คนเบิ่งมวลซนเป็นยังไงได้รับการต้อนรับดีบ่ถือว่าดีเกินคาดแล้วเนาะทุกคนแบบว่ามวลซนกันหลายกระโดดโลดเต้นกันแบบเต็มที่กันไปเลยในมื้อนี้เจ้าทีมประชาสัมพันธ์คืนทีของไทเกอร์เซิร์คคนพันร็อกก็ได้มาอยู่บริเวณด้านหน้าของวินเวสผับซึ่งหลายๆคนก็ฮู้ดีว่าอยู่ที่ผับแห่งนี้รวบรวมไปด้วยวงหรือว่านักลินดนตรีที่มีฝีมือเขาจะเข้าไปสอบถามกับเบิ่งว่าบรรดาวงที่ลินอยู่ในนี้สนใจที่จะเข้าประกวดกันหรือบ่เอาพร้อมแล้วขอเสียงนะภูมิใจพอสมควรแล้วเนาะถือว่าภูมิใจก็ที่ขึ้นแหละภูมิใจก็ที่ขึ้นบ่คือเราจะมีเสียงกรีดหลายป่านนี้และอยู่ด้านข้างของข้าพเจ้าตอนนี้ก็เป็นวงประจําอยู่ที่วินเวสผับพวกเขาจะมาถามกันว่าวงนี้ฮู้สึกแนวใดที่พวกเขามีการทัวร์เซิร์คคนพันร็อกสบายดีฮู้สึกว่าแบบเฮ็ดให้แบบมีบรรยากาศคึกคืนและเฮ็ดให้แบบว่านักดนตรีแบบว่าได้ซ้อมได้ฝึกคนหลายขึ้นแบบว่าเพื่อจะมาแสดงในงานอย่างแบบซี่นะอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของประเทศลาวเฮาเนาะแต่ว่าจะมีวงหลอกหลายวงทั้งทางมืออาชีพแล้วก็มือสมัครเล่นเนาะแต่ว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุดแล้วเนาะของไทเกอร์เนาะ Tiger Battle of the Band สบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีแวดสบายดีเนาะขอแนะนําตัวเองเนาะม่อนจันทสอนทาวพีไซเนาะจะมึนจะมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรในการที่ว่าจะประชาสัมพันธ์ในโครงการ Tiger Circle คนพันร็อกในเทื่อนี้ซึ่งว่าดีใจที่ว่าได้รับโอกาสนี้แล้วก็ได้เป็นเกียรติที่ว่ามีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการเฟ้นหาวงดนตรีร็อกที่ว่าทาง Tiger นี้ได้จัดขึ้นเนาะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ว่าประเทศลาวเฮาได้มีขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีการที่ว่าเข้ามาแข่งขันแล้วก็มีการแข่งขันแบบว่าเป็นครั้งแรกที่ว่าเป็นความประทับใจแล้วก็ดีใจที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างที่นิมอนก็ไปอยากสมัครนําเนาะห้องเพลงเป็นมื้อนี้คืออยู่แต่ว่าตอนนี้ได้ครับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็เลยเปิดโอกาสให้น้องๆซะแม่นบ่บ่แม่นห้องเพลงบ่เป็นบ่อันนั้นก็เป็นส่วนนึงแต่ว่าบ่อยากเว้าเออบ่เป็นหยังเอาไว้ปีหน้าเนาะเอาไว้ปีหน้าเฮาสมัครกันให้อายุฮอด18ก่อนบ่เออเนาะตอนนี้ยังเด็กน้อยเกินไปอายุบ่ฮอดและตอนนี้มันก็ยืนอยู่ที่เซ็นเตอร์พอยต์ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของน้องคอนหลวงแม่นจันทร์แล้วก็เป็นแหล่งที่รวบรวมเอาบรรดาคนไว้หนุ่มมาไว้อยู่บนเดียวกันและสําหรับมื้อนี้มันก็ได้ลงมาทัวร์โปรโมทงาน Tiger Circle คนพันร็อกซึ่งอยู่สถานที่แห่งนี้คือว่าเฮาบ่มีสถานที่บ่งใดที่ว่าโลเคชั่นดีไปกว่านี้แล้วและมื้อนี้ซึ่งจะเป็นถือว่าจะเป็นสถานที่สุดท้ายของ Tiger Circle คนพันร็อกไปเบิ่งว่าบรรยากาศข้างหลังนี่มันขนาดใดWhat?
แสดงความสามารถหลายๆอย่างออกมาก็ถือว่าอยากให้มีงานดีๆแบบนี้ตลอดไปโปรโมทยูทีนครหลวงเวียงจันทน์นี่แรกกับรู้สึกว่าเมื่อยก็น้อพิษได้กับภูมิใจน้อได้ลิ้นอยู่กลางสี่แยกคนกันหลายคนก็ห้องเพลงเราได้จะมีแฟนคลับมาเบิ้งได้กับรู้สึกภูมิใจหลายแล้วตัวนี้แล้วมันเป็นศูนย์กลางเลยตัวนี้ด้วยอากาศที่หนาวๆแบบนี้ก็เห็นคนมาแล้วรู้สึกเป็นยังไงอุ่นกันทันทีเลยว่ะโคตรอบอุ่นเลยนะขอขอบใจแฟนคลับเนาะแล้วก็ขอขอบใจทุกๆคนที่ห้องเพลงบ่อยากได้ยินน้ำกันนะก็มันเป็นแบบส่งเสริมให้นักดนตรีอยากมีเพลงจูงใจอยากโชว์ผลงานหลายขึ้นประมาณนี้มันก็ดีแต่ตัวเองนี่จะเข้าสมัครน้ำบอกก็เพราะว่าผมมีวงเป็นของตัวเองเรียนร้อยไปประกาศยุค Facebook ก็ได้อยู่ทาง Tiger BOB ก็ได้ป่ะเออคอยต้องการสมาชิกเด้อประมาณก็บ่ดีกว่าอายอายแล้ววันนี้ซ้ำนี้เออกันที่สถานที่สุดท้ายในการโปรโมทงานไทเกอร์โซคนพันร็อกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ดีใจบ่เคยมาสถานที่จักเถื่อเลยเคยมาแต่บ่เคยเล่นแม่นเคยมาแต่บ่เคยมาจัดงานนี่จักเถื่อเลยแม่นแล้วเอาเนี่ยกับป้าจะได้งานคืนนี้เป็นงานที่สุดยอดเลยนะเลยกับพวกเฮากับบ็อกเซอร์เต็มที่กับงานนี้แล้วแหละงานนี้บอกได้เลยว่าเมื่อยความมันสุดยอดเลยเอาล่ะกับบ็อกเซอร์อยากขอฝากเพลงอยากมีคนฮักบอลและเพลงบอแม่นของคู่กันของเฮาไว้ครับแฟนเพลงทุกคนและทุกคนที่อยู่ประเทศลาวเขานี่แหละเดี๋ยวขอให้ทุกคนซึ้งชมเพลงเราแล้วก็รับชื่อรับฟังเพลงเราเนาะคันโบสนับสนุนเพลงเราเฮากับเพลงเราวงการเพลงเราเฮากับก้าวไปต่อบ่ได้เนาะแล้วก็ในงานต่อไปที่จะพบกับบ็อกเซอร์ก็จะเจอได้อีกร่วมพลังจะมาซักในกันตัวประเทศนั่นแหละประเทศโอ้ยไทเกอร์เซิร์คคนพันล็อกเย้หลายๆปีที่ผ่านมาเบียร์ไทเกอร์ได้รับความนิยมไปทั่วโลกพร้อมกับได้รับการโหวตว่าเป็นเบียร์ที่ดีที่สุดในโลกจากรางวัลที่ได้รับระดับนานาชาติกว่า40เหรียญคำในเรื่องของรสชาติและคุณภาพรวมถึงรางวัลเหรียญคำด้านอุตสาหกรรมการผลิตเบียร์ระหว่างประเทศและเมื่อไวๆนี้เบียร์ไทเกอร์ได้รับเหรียญคำอันทรงคุณค่าจาก World Beer Cup 2010เบียร์ไทเกอร์เริ่มต้นจากการนำเข้ามอลต์ที่มีคุณภาพดีเลิศจากออสเตรเลียฮอปส์ที่ดีที่สุดจากเยอรมันยีสต์ที่ได้ผูกเสื้อแบบพิเศษจากฮอลแลนด์และไส้น้ำที่มีคุณภาพสูงจากธรรมชาติผู้เชี่ยวชาญของเฮาได้เอาใจใส่ในการผลิตเบียร์ไทเกอร์อย่างพิถีพิถันทุกขั้นตอนโดยการนำไส้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่สูงสุดพวกเฮาเบียร์ไทเกอร์ภูมิใจที่จะมอบรสชาติที่มีคุณภาพที่สนาเลิศไปทั่วโลกเบียร์ไทเกอร์ที่สุดของคุณภาพที่ทานดื่มได้